านเล็กๆทางผ่านระหว่างจังหวัดปัตตานีไปยังจังหวัดยะลาที่หลายคนคิดว่าไม่มีอะไรน่าสนใจแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีสิ่งดีๆซ่อนไว้มากมายสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่4มะมาวีอุสมานจูกอจะพาท่านไปพบกับชุมชนของเราซึ่งเป็นชุมชนเกษตรมีประชากรประมาณ 3,000 คน4คุ้มบ้านคุ้มบ้านนี้จะเป็นคุ้มบ้านหลักคือต้นกำเนิดของมัสยิดบ้านต้นมะขามซึ่งอยู่ด้านหลังของผู้ใหญ่ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าโอท็อปที่น่าสนใจนั้นบุษรอบาซอมักกุเทศชุมชนของบ้านต้นมะขามจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมกันครับสวัสดีค่ะชื่อบุษรอบาซอนะคะเป็นมะกุเทศชุมชนที่นี่ค่ะคือถ้ามาเที่ยวชุมชนนี้ก็จะได้พบกับสินค้ามากมายค่ะอย่างเช่นทุเรียนทอดผ้าบาติกศิลปะประดิษฐ์ต่างๆนะคะการมาเที่ยวที่นี่คงไม่น่าสนใจหากเราไม่ได้ไปสัมผัสถึงแหล่งผลิตสินค้าโดยเราจะเริ่มจากไปดูการผลิตทุเรียนทอดสินค้าโอท็อปยอดฮิตและการประดิษฐ์ว่าวบุหลันรายาครับค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่กลุ่มทุเรียนทอดค่ะซึ่งที่นี่ก็จะมีทั้งกระบวนการผลิตแล้วก็มีจัดจำหน่ายเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูข้างในเลยนะคะค่ะกระบวนการผลิตทุเรียนนะคะเราก็จะเริ่มจากการรับซื้อทุเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่นะคะแล้วก็นำมาปอกเปลือกเราก็จะนำทุเรียนมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะจากนั้นเราก็จะนำเข้าเครื่องหั่นซอยค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆบางๆแล้วก็นำไปทอดค่ะกำลังอยู่ที่กลุ่มศิลปะประดิษฐ์จากกระดาษม้วนว่าวบุหลันรายาค่ะซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถซื้อได้เป็นของที่ระลึกนะคะจากหมู่บ้านเล็กๆที่เป็นเพียงทางผ่านในอดีตแต่จากนี้ไปหากคุณผู้ชมผ่านมาที่บ้านต้นมะขามตำบลเมาะมาวีก็เชื่อแน่ว่าจะไม่ลืมที่จะแวะชมชิมช็อปสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีแห่งนี้ครับ